คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับนะครับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะครับในชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ดีกินดีนะครับบางครั้งเราก็อ้างว่าตัวเองไม่มีเวลาในการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมีโอกาสคุยกับโค้ชเป้งครับโค้ชสาธิตธนทักษ์ผู้ที่เขียนหนังสือเรื่องฟิตง่ายๆทำได้ที่บ้านนะครับ Easy to Fit ครับสวัสดีครับโค้ชเป้งครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกโค้ชเป้งเลยนะครับผมวันนี้ทีมงานค่อยผมเอาคุยกับโค้ชเพราะว่าข่าวว่าผมน้ำหนักมากแล้วครับนะครับอย่างผมนี่ก็ชอบจะมีข้ออ้างนะเช่นว่าพอไปถึงทำงานงานยุ่งมากเลยครับคนมาบอกว่าไปออกกำลังกายหน่อยบอกมันไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงหรือเปล่าองค์การอนามัยโลกแนะนำให้อาทิตย์ละ150นาที150นาทีมีกิจกรรมระดับปานกลางคือให้เหนื่อยหน่อยแต่ทีนี้เราคิดเนี่ยเฉลี่ยเป็นวันคือวันละ20นาทีวันละ20นาทีซึ่งวันละ20นาทีประมาณ 2% ของเวลาทั้งหมดหนึ่งวันเวลา 2% ของเวลาทั้งสัปดาห์ของ1วันเราทำรวดเลยใช่ไหมก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้สมมติวันเสาร์สมมติว่าผมทำงาน6วันวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันเดียวที่ออกกำลังกายซึ่งจริงๆถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอทำได้เพราะคุณออกกำลังกายระดับปานกลางคือต้องหัวใจเต้นเร็วหายใจแรง150นาทีได้แต่ถ้าคนทั่วไป20นาทีผมว่าไม่ไหวแล้วแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตัวผมเนี่ยควรจะออกกำลังกายเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะผมนะท่านผู้ชมด้วยนั่งอยู่บ้านเนี่ยอ้าวโค้ชบอก150นาทีใครออกน้อยใครออกปานกลางใครออกมากจะรู้ตัวเองได้ไงมีอะไรที่วัดวิธีเทสง่ายๆครับสังเกตว่าสมมติว่าเวลาบางคนแนะนำให้ไปวิ่งครับบางทีเราแค่เดินเร็วเนี่ยเราคุยกับใครไม่รู้เรื่องเราเหนื่อยแต่อีกคนหนึ่งเขาวิ่งไปร้องเพลงสบายเราอย่างนี้เรากำหนดความเร็วไม่ได้ละคนเราไม่เหมือนกันคนเราไม่เหมือนกันความฟิตไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเขาเรียกว่า talk test talk test ก็คือลองดูว่าถ้าคุณยังร้องเพลงได้แสดงว่ามันเบาฉะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นงานบ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านล้างจานเนี่ยเบาแต่ทันทีถ้าเริ่มเป็นเดินเร็วขึ้นบันไดเนี่ยหายใจเต้นแหละหัวใจเต้นเร็วละ อันเนี้ยร้องเพลงไม่ไหวละเพลงขาดช่วงละเสียงไม่ค่อยดีไปไหนก็ให้ร้องเพลงแต่คุยได้แต่ยังคุยได้แต่คือทันทีถ้าเริ่มแบบไม่อยากคุยกับใครละฉันพูดไม่รู้เรื่องแสดงว่าหนักไปก็เกิดอันตรายได้ฉะนั้นระดับที่เหมาะสมก็คือระดับปานกลางโค้ชมีคนเขาบอกว่าอันเนี้ยมีคนถามผมว่ามาสัมภาษณ์โค้ชเนี่ยไอ้เล่มเนี่ยมันผิดกับคนอื่นยังไงก็ต้องยอมรับนะว่าบนตลาดเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะหนังสือฝรั่งนะหนังสือไทยก็เยอะขึ้นการออกกำลังกายการลดความอ้วนการลดน้ำหนักไดเอทการกินยาต่างๆเนี่ยอะไรมันได้ผลอะไรไม่ได้ผลเอาตรงนี้ก่อนคืออย่างแรกเนี่ยต้องใช้คำว่าทุกวันนี้เหมือนมีทางลัดเยอะยาบ้างอาหารเสริมผลิตภัณฑ์วิธีลดอาหารวิธีออกกำลังกายเว่อร์อะไรเงี้ยแต่ทุกทางเป็นทางไม่ใช่ทางลัดมันทางตันสุดท้ายคุณต้องกลับมาทางหลักทางเดียวก็คือการออกกำลังกายและกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำเท่านั้นคือคุณจะไปลองอะไรมาก็ได้สุดท้ายถ้าคุณอยากสุขภาพดีมีทางเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีทางลัดใช่คือหนังสือหรืออะไรที่มันเป็นทางลัดเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาทางนี้ที่เขามีรูปแบบเดียว before after ก่อนหลังใช่คืออย่างการลดน้ำหนักเนี่ยวันนี้ไม่ได้เลยคนชอบบอกว่าเฮ้ยชอบไปชื่นชมคนที่ลดได้เยอะๆเร็วๆครับแต่คือมันมีเบื้องหลังเช่นคนที่ลดได้เยอะๆเร็วๆเนี่ยแน่นอนคุณต้องเจอภาวะหนังเหี่ยวภาวะเมตาบอลิกซินโดรมคือเผาผลาญไม่ดีมีภาวะอะไรที่ซ่อนเร้นความเครียดอะไรที่คุณไม่รู้แต่คือตอนนั้นคุณเห็นว่าเอ้ยเขาลดได้เป็น10โลในไม่กี่เดือนก็ตื่นเต้นอยากตื่นเต้นซึ่งหลังจากนั้น 2-3 เดือนเขาอาจจะเด้งกลับขึ้นมาสูงกว่าเดิมตอนนั้นคุณไม่สนใจแล้วแต่คุณไปเอาวิธีนี้เขามาใช้ทีนี้ที่สำคัญก็คือฟิตง่ายๆทำได้ที่บ้านบอกเวลาสะดวกครับที่จะออกกำลังออกกำลังอะไรคือจริงๆเนี่ยออกกำลังกายมันมีอาหารเนี่ยอาหารมี5หมู่ใช่มั้ยครับแต่ออกกำลังกายเราชอบคิดเป็นอย่างเดียวเมืองไทยจะรณรงค์วิ่งเดินอะไรเงี้ยจริงๆการออกกำลังกายมันมีหลายหมู่ฉะนั้นออกกำลังกายในเนี้ยผมจะแนะนำให้คุณทำหลายอย่างเช่นหัวใจคุณต้องแข็งแรงครับก็คือการวิ่งเดินขี่จักรยานว่ายน้ำกล้ามเนื้อคุณต้องแข็งแรงวิดพื้นลุกนั่งเส้นเอ็นคุณต้องยืดหยุ่นคุณต้องแตะมือด้านหลังได้ก้มแตะปลายเท้าได้ซึ่งอันเนี้ยผมก็จะบอกว่าเอ้ยเวลานี้ควรทำอย่างนี้สิอะไรเงี้ยเช่นถ้าคุณนอนดูทีวีอยู่เนี่ยบางทีถ้าออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกคุณไม่ชอบมันอาจจะเป็นการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเป็นเหมือนโยคะเป็นเหมือนอะไรหรือจริงๆถ้าเรามาดูว่าหลายคนบอกว่าฉันต้องมีลู่วิ่งฉันไม่ต้องมีอุปกรณ์แต่จริงๆล่าสุดมันมีบทความของนักวิ่งอัลต้าคือวิ่ง100กิโลเมตรในวันเดียวเขาบอกว่าเวลาเขาดูบอลเนี่ยเขาก็วิ่งย่ำเท้าอยู่กับที่
นี่คือนักวิ่งระดับแนวหน้าของประเทศคือไม่จำเป็นจะต้องไม่มีลู่วิ่งไม่จำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องมีราคาแพงไม่ต้องมีครับคือถามว่าไอ้พวกเครื่องมือพวกนี้มันก็เป็นเหมือนกุศโลบายครับแต่นี้ถ้าคุณไม่สุดท้ายไม่มีวินัยพวกนี้มันก็เอาไปตากผ้าหมดเหมือนกันกุศโลบายผมเคยตากผ้าอยู่ชุดนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยดูท่าจากโค้ชครับแล้วมันจำเป็นจะต้องดูครบทุกท่าไหมอันนี้ผมถามบางคนก็บอกว่าอะอย่างสมมติเนี่ยพุงเริ่มออกออกนานแล้วล่ะจะทำให้พุงลดเขาบอกว่าให้ซิทอัพอย่างเดียวโอ้โหออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้ผลเลยซิทอัพนี่ต้องประมาณ 17,000 ครั้งถึงจะลดไขมันได้กิโลนึงกิโลเดียวกิโลเดียวอ้าวเพราะฉะนั้นก็ไม่จริงสิว่าสมมติว่าอยากทำให้กล้ามเนื้อตรงไหนขึ้นทำแต่เฉพาะตรงนั้นอธิบายอย่างงี้ฮะคือคนเรามีรูปร่างแตกต่างกันโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเราเห็นชัดผู้หญิงบางคนหุ่นเหมือนชมพู่แอปเปิ้ลครับคือสะสมไขมันที่สะโพกบ้างพุงบ้างแขนบ้างครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราลดเนี่ยเราไม่สามารถไปให้มันลดเฉพาะขาได้ฉะนั้นไม่ให้สามารถลดเฉพาะแขนได้ต่อให้ผมปั่นจักรยานแขนไม่ได้ใช้งานเลยแขนผมก็จะลดเหมือนสระน้ำครับที่มันมีส่วนลึกเราตักตรงไหนของสระมันก็จะค่อยๆลดลงไปฉะนั้นบางคนขาใหญ่เนี่ยปั่นไปแขนเล็กก่อนแต่ไม่ได้ของไม่ได้ผลคุณก็ต้องปั่นต่อไปจนไขมันที่ขามันลดลงเพราะมันเหมือนน้ำที่มันอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะที่ไม่เฉพาะที่ไม่มีต้องออกกำลังกายให้5หมู่นี่คือต้องครบสามหมู่ใช่ต้องมีกล้ามเนื้อต้องมีหัวใจต้องมีเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหัวใจเส้นเอ็นครับครับโค้ชครับหนังสือเล่มนี้ก็มีท่าทางวิธีการดูแลตัวเองนะครับทั้งเรื่องอะไรนะหัวใจครับผมกล้ามเนื้อเส้นเอ็นครับผมมีเทคนิคในการอ่านไหมว่าควรจะอ่านตรงไหนหรือควรจะอ่านทั้งเล่มหรือยังไงค่อยๆอ่านวรรณบทก็ได้ค่อยๆอ่านวรรณบทครับผมนะครับจริงๆอ่านผมอ่านจบแล้วนะครับอ่านแล้วก็สนุกแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่ออ่านแล้วก็ต้องทำด้วยต้องทำนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชเป้งมากครับครับคุณมากครับผมครับครับนั่นก็คือโค้ชเป้งนะครับโค้ชสาธิตธนทักษ์กับหนังสือ Easy to Fit Fit ง่ายๆทำได้ที่บ้านครับเล่มนี้ครับทางโค้ชเป้งและก็สำนักพิมพ์มติชนได้ฝากให้กับท่านผู้ชมทั้งหมด3เล่มนะครับเพียงแต่ท่านส่ง SMS มาที่422-1980หรืออีเมล saturdaytalk@hotmail.com ครับพิมพ์เอาช่างชื่อไทยหรือชื่ออังกฤษก็ได้นะครับ Easy to Fit Fit ง่ายๆทำได้ที่บ้านหรือ Fit เลยก็ได้นะครับส่งมาที่เบอร์นี้นะครับ FIT ง่ายๆครับ3เล่มครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะกับบุ๊คคลับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ